โดยที่บริเวณคลอง12และ13ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบป,ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรทั้งการปลูกพืชไร่และพืชสวนเนื่องจากฝนทิ้งช่วงครับโดยทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าปีนี้แล้งหนักกว่าทุกปีแล้วก็กังวลว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะยาวนานจึงต้องช่วยการประหยัดน้ำแล้วก็จำเป็นต้องงดการทำนาไปตลอดทั้งปีครับ เช่นเดียวกับชาวบ้านคลอง11อ็ดอำเภอหนองเสือประสบปัญหาน้ําไม่เพียงพอต่อการทําการ,กรเกษตรโดยชาวบ้านบอกว่าปีนี้นะครับคุผู้ชมครับแหลงสูดในรอบ40ปีจึงจําเป็นต้องงดการทํานาปีตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันแม้ภาครัฐจะช่วยเหลือนะครับโดยการทําการสูบน้ําจากคลองรังสีประยุนศักมาใช้แต่ก็ไม่เพียงพอสําหรับการหล่อเลี้ยงพืชผลทางการ,กรเกษตรของชาวบ้านครับ ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดชโชพนรองอธิบดีกรมชลประธานก็บอกนะคะว่าในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญ,ญบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิทธิเหนือซึ่งรับน้ําจากคลองรัพีพัฒผ่านทางประตูระบายน้ําที่7จ็ถึงสิซึ่งจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลให้ได้รับการจัดสรรน,น้ําต่ํากว่าแผนที่กําหนดเอาไว้เบื้องต้นทางกรมชลประธานได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัดผู้นําชุมชนแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรจากคลอง 12จากคลอง7ถึง12สายบนเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะมีการสูบน้ำจากคลองรงังสิตเข้ามาเติมในพื้นที่พร้อมกำหนดรอบเวรการใช้น้ำร่วมกันซึ่งจะแบ่งรอบเวรออกเป็น3รอบรอบละ2วันค่ะทีนี้นอกจากนี้กรมชลประทานได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับดำเนินการลำเลียงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาเติมในคลองรงังสิตประยุนศักด์ ตามศักยภาพที่สามารถทําได้ซึ่งก็ต้องดูจากระดับน้ําของแม่น้ําเจ้าพยาด้วยดูการขึ้นลงของน้ําทะเลแล้วก็ค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ําประกอบด้วยในทุกๆบิติครับทางนี้กรมชลประทานจะเฝ้าตรวจสอบแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือพร้อมกับตรวจวัดค่าความเข็มทุกสัปดาห์เพื่อนํามาปรับเป็นแนวทางการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสถานการณ์แล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรให้ได้มากที่สุดครับ